เขาก็ประกาศว่าจะไม่ให้ลูกค้านั่งที่ในร้านใช่ไหมคะเรียกว่ากังวลมากแล้วก็กลัวมากเลยว่าเอ๊ะเราเปิดร้านแล้วเราจะทำยังไงดีร้านเจี๊ยบได้รับคัดเลือกค่ะให้ขึ้นบิลบอร์ดใหญ่นะคะทั้งหมด9จุดในกรุงเทพเลยค่ะเอเมนเจี๊ยบค่ะวันนี้เจี๊ยบมาเป็นคำพยานนะคะถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระบิดาเจ้าพระเจ้าเลยค่ะเจี๊ยบเปิดร้านอาหารค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการล็อกดาวน์ครั้งใหญ่อะค่ะเขาก็ประกาศว่าจะไม่ให้ลูกค้านั่งที่ในร้านใช่ไหมคะเจี๊ยบก็กังวลมากแล้วก็กลัวมากเลยว่าเอ๊ะเราเปิดร้านแล้วเราจะทำยังไงดีอยู่ดีๆก็มีเสียงพระวิญญาณขึ้นมาว่าจงปิดตาที่เห็นอยู่เห็นความจริงอยู่แล้วปิดหูที่เราได้ยินอยู่นะคะแล้วก็ให้อธิษฐานกับพระองค์เจ๊ก็อธิษฐานว่าเจ๊ขอมอบความกังวลกับความกลัวเนี้ยไว้ในพระหัตถ์พระองค์เลยเจ๊เชื่อพระองค์อย่างเดียวเลยไว้วางใจอย่างเต็มที่เลยตามทางพระองค์เลยแล้วก็เกิดคำอัศจรรย์ขึ้นมาอันนี้คนลุกมากนะคะเกิดคำอัศจรรย์ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเจ้าจงไปหลบอยู่ในเรือโนอาห์สิเจ๊ว่าหุยเรือโนอาห์เหรอนานแหละในนั้นน่ะคือที่ที่ปลอดภัยขนาดที่จะทำให้คนที่อยู่ในยุคนั้นรอดมาได้อยู่ที่นั่นเลยนะแล้วก็ปิดทั้งหูทั้งตาที่เราเห็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงแล้วเราจะช่วยเจ้าเพราะเจ้าเชื่อเราและเจ้าไว้วางใจเราเจ้าก็สันติสุขมากเลยนะวันนั้นนะคะอยู่ดีๆวันที่ประกาศล็อกดาวน์ขึ้นมาก็มีแอปหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะช่วยเหลือประชาชนนะคะด้วยการส่งฟรีเชื่อไหมคะว่าวันที่เขาล็อกดาวน์วันแรกร้านเจี๊ยบขายดีมากนะคะออเดอร์เข้ามาแบบหลั่งไหลมากแบบอัศจรรย์มากไม่น่าเชื่อเลยเจี๊ยบหลบอยู่ในเรือโนอาห์แล้วเจี๊ยบก็เห็นแต่สิ่งอัศจรรย์ที่พระองค์เทพพรให้เจี๊ยบมาค่ะกับที่ร้านของเจี๊ยบหลั่งไหลมาจากทุกทิศทุกทางเลยค่ะจากแอปนั้นนะคะออเดอร์ของเรายาวมากเลยค่ะแล้วก็มีไรเดอร์มานั่งรอหน้าร้านเต็มเลยค่ะแบบอัศจรรย์มากเลยพระพรที่เทลงมาเพราะว่าพระองค์รักษาสัญญานะคะว่าเมื่อไหร่ที่เราเชื่อแล้วมอบความกังวลความกลัวไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์จะทำการอัศจรรย์แล้วอวยพระพรให้เราสาธุการแด่พระบิดาเจ้าค่ะถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์นะคะเจี๊ยบค่ะเจี๊ยบจะมาอัปเดตค่ะมาอัปเดตการอวยพรของพระเจ้าค่ะนะคะจะเพิ่งรับเชื่อเมื่อต้นปี64ค่ะที่ผ่านมานี่เองค่ะแล้วก็อธิษฐานมาตลอดนะคะแล้วก็ได้รับการอวยพรหลายอย่างเลยค่ะแต่วันนี้จะมาอัปเดตนะคะกับการที่ที่พระองค์ทรงบอกว่าเราจะได้รับการยกชูนะคะให้สูงขึ้นทางเดียวค่ะร้านเจี๊ยบได้รับคัดเลือกค่ะให้ขึ้นบิลบอร์ดใหญ่นะคะทั้งหมด9จุดในกรุงเทพเลยค่ะนะคะเป็นที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะแล้วก็เป็นร้านที่เราได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นร้านที่แนะนำค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็มีเรื่องนึงค่ะที่จะมาอัปเดตอีกเรื่องนะคะที่พระองค์ได้ทรงอวยพรอย่างยิ่งใหญ่มากก็คือว่าเมื่อวานนี้ค่ะนะคะมีน้องที่อยู่ในวงในค่ะบอกว่าจะมาสัมภาษณ์วันพุธที่15นี้นะคะ15กันยาค่ะเพื่อที่จะลงเพจของวงในนะคะเป็นการส่งของไลน์แมนนะคะนะคะแล้วก็เวลาเปิดขึ้นมาหน้าแรกปุ๊บเนี่ยก็จะเจอร้านข้าวต้มกระดูกหมูก่อนนะคะเป็นร้านแนะนำค่ะก็จะมาสัมภาษณ์และมาถ่ายทำค่ะก็ขอบคุณพระเจ้ามากนะคะพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่แล้วก็แสนดีมากโปรโมทร้านเจี๊ยบค่ะขอบพระคุณพระองค์มากเลยนะคะแล้วก็เข้าใจคำว่าการอวยพระพรนะคะของพระองค์แล้วก็การที่ลูกของพระองค์เนี่ยจะได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็ชีวิตจะมีสูงขึ้นทางเดียวพระองค์ไม่ได้ดูแลแต่เจี๊ยบอย่างเดียวนะคะแต่ดูแลถึงครอบครัวเจี๊ยบด้วยแล้วก็ดูแลถึงที่อยู่อาศัยที่ร้านเจี๊ยบด้วยแล้วก็คนงานที่อยู่ที่ร้านเจี๊ยบด้วยนะคะขอบคุณพระองค์มากพระองค์ยิ่งใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่พระองค์ทรงดูแลอย่างดีนะคะอย่างเช่นการจัดตารางเวลาหลายๆอย่างเลยค่ะที่พระองค์ทรงทำให้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงทางที่ดีขึ้นนะคะวันนี้ก็จะมาเป็นคำพยานแล้วก็หนุนใจพี่น้องทุกคนนะคะที่ได้รับเชื่อพระองค์แล้วนะคะได้รับความรอดแล้วแต่ให้เชื่อมั่นและไว้วางใจเลยค่ะว่าตลอดระยะเวลาที่ได้มีพระองค์อยู่เคียงข้างด้วยเราจะเป็นคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะร้านจะเป็นร้านธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะเมื่อพระองค์ทรงเจอเมื่อพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยนะคะเราก็จะทำทุกอย่างด้วยความสัตย์ซื่อแล้วก็ถวายเกียรติทั้งสิ้นแด่พระองค์เลยค่ะขอบคุณพระองค์มากๆเลยค่ะมาหนุนใจทุกคนนะคะให้ผ่านวิกฤตทุกอย่างไปได้ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เดินคนเดียวแต่เรามีพระเจ้าอยู่กับเราด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะพระองค์สันองค์ยิ่งใหญ่และแสนดีมากเลยค่ะขอบคุณวงสรรเสริญพระเจ้าค่ะขอบคุณค่ะ